ครับสวัสดีค่ะคุณจิรายุคุณชิติภพครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือตามที่บอกเลยว่าตอนนี้ท่องเที่ยวภาคเหนือคือยอดจองโรงแรมเต็มเลยถูกไหมฮะคึกคักเลยไหมฮะใช่ค่ะน่าชื่นใจค่ะโอ้ครับดีครับในขณะเดียวกันเราก็มีมาตรการที่เข้มข้นนะคะภาคเอกชนที่ดูแลอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดเราก็มีความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงเพื่อจะดูแลนักเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือของเราเนี่ยอย่างมีเขาเรียกอะไรนะ อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลเพื่อความสุขของทุกคนแล้วก็เพื่อความมีสุขภาพที่ดีนะคะครับผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งนอกจากเรื่องของฤดูกาลนะครับก็คือปีใหม่ด้วยอากาศหนาวอากาศหนาวด้วยปีใหม่ว่ากันว่าเที่ยวเมืองเหนือนี่ไม่ค่อยแพงเลยฮะคุณละเอียดใช่ค่ะเป็นราคาที่จับต้องได้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับถ้าสินค้าคุณภาพสินค้าแล้วเป็นราคาที่ดีมากอะค่ะเป็นอะไรที่แบบเราเองเราอยากจะกระตุ้นการเดินทางเราอยากจะมีความเข้าใจในเรื่องของกำลังซื้อของคนบ้านเราที่อ่อนลงแผ่วลงถดถอยนิดหน่อยนะคะเราเลยเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เที่ยวแบบมีความสุขได้ใช้เงินอย่างมีเหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะต้องจ่ายไปก็เลยตั้งแต่หลักร้อยนะคะจนถึงหลักหลายพันเวลา5ดาวคุณก็สามารถพักได้ในราคา 2-3,000 บาทนะครับผมทีนี้การท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยครับคึกคักมาตั้งแต่เดือนไหนยังไงครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนตุลาครับการก็เริ่มดีมากขึ้นเดือนยิ่งดีมากขึ้นกว่าเดือนพฤศจิกาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตั้งแต่เราผ่องถ่ายเข้าตั้งแต่วันคริสต์มาสนะคะจนถึงปีเนี่ยออกซิเจนเฉลี่ยแล้วประมาณ 85% โอ้ถือว่าดีมากในอัตราการเข้าพักแบบนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีประมาณ 40,000 ห้องถ้าคนส่วนใหญ่ก็นิยมออกไปเที่ยวตามโฮมสเตย์ตามออกไปนอกเมืองซึ่งมันเป็นสินค้าหลักของเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะมีสวนดอกไม้มีสถานเที่ยวเชิงธรรมชาติมีอากาศที่ดีมีดอกไม้ที่สวยมีอาหารการกินที่หลากหลายและมีคุณภาพของราคาที่ดีค่ะครับถ้าเกิดว่าเราไล่ไทม์ไลน์ย้อนกลับไปครับคุณเลยครับตอนที่ช่วงมีทั้งล็อกดาวน์ทั้งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในสมาคมโรงแรมเนี่ยนะครับเราสูญเสียกิจการกันไปเท่าไหร่ในตอนนั้นครับครับตอนแย่ๆสุดเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะเราเริ่มมีการระบาดหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางซึ่งเป็นลูกค้าหลักภาคเหนือเนี่ยก็กรกฎาคมตั้งแต่เอาเป็นว่ามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาปีมาเลยมิถุนากรกฎาคมยาวไปจนถึงสิงหาเนี่ยเรารายได้เราเกือบจะเป็นศูนย์โอ้โหนะคะพอเดือนกันยาเนี่ยเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างละก็ที่เฉลี่ยทั้งเมืองเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 15-20% ของเดือนกันยาจากจำนวนโรงแรมที่เปิดอยู่ก็ประมาณ 20,000 ห้องครับคือในอัตราส่วนประมาณ 30% ผู้ประกอบการเนี่ยทนไม่ไหวกับรายได้ที่ไม่มีก็ต้องมีการเลิกจ้างงานมีการลดเงินเดือนพนักงานนะคะมีการลดจำนวนพนักงานในแต่ละองค์กรเนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการเหลืออยู่ประมาณ 20,000 ห้องเท่านั้นเองจากเมื่อก่อนเรามี 60,000 ห้องโอ้โหครับผมตายไป2ใน3เดือนกันยาตุลาเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดในอัตราที่แบบโตขึ้นนิดหน่อยพอเดือนตอนนี้เริ่มเปิดขึ้นก็ประมาณ 5-60% จนถึงวันนี้ก็จะเหลืออยู่ในอัตราผู้ประกอบการอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าจนถึง 40,000 ก็คือในอัตราเฉลี่ยประมาณ 60% ของโรงแรมที่เราเคยมีครับแล้วคนไทยนิยมออกไปเที่ยวทางด้านรอบนอกคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกไปในวิถีแบบวิถีชาวบ้านของตลาดเชียงใหม่ก็คือออกไปรอบเมืองรอบนอกไปสมมติจากแม่ออนทางตรงออกไปข้างนอกเนี่ยเนื่องจากจะได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แบบรีสอร์ทก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ตั้งแต่พฤศจิกามาอากาศดีมากครับ
เดือนธันวาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ15ถึง20องศาเท่านั้นเองค่ะดอกไม้เริ่มเปิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมิติของการเปิดประเทศเนี่ยตั้งแต่1พฤศจิกายนนะคะทางเชียงใหม่เองเนี่ยยังไม่มีเที่ยวบินตรงเพราะฉะนั้นตลาดต่างประเทศโดยตรงเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเราเรียกได้ว่าเป็นศูนย์แต่ส่วนที่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปทางกรุงเทพมหานครเข้าไปทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์กับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นอะไรที่ผ่านแพ็กเกจของเทสเซนโกแล้วเนี่ยก็เข้ามาในเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะเชียงใหม่ก็จัดว่าเป็นบูโซนเชียงใหม่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เปิดการท่องเที่ยวได้แต่เชียงใหม่ยังเป็นพอร์ตของสนามบินนานาชาติที่ยังไม่ได้มีเที่ยวบินตรงมาแต่พอเดือนธันวาเนี่ยตั้งแต่วันที่6ธันวาเป็นต้นมาก็เริ่มมีสายการบินบินตรงเข้ามาจากสิงคโปร์ครับครับมีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมี4เที่ยวบินที่เข้ามาก็เริ่มมีสัดส่วนของตลาดต่างประเทศขึ้นมากขึ้นในเดือนนี้แต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศ 95% ตลาดต่างประเทศประมาณ 5% เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังอิงการท่องเที่ยวประเทศอยู่ครับก็เลยทำให้ราคาขายโรงแรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเน้นที่จะให้ราคาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบผ่านตัวลงในประเทศมากกว่าที่จะไปเน้นการขายตลาดต่างประเทศอันหนึ่งหรือไตรมาสสองหรือไตรมาสขายตลาดภายในเนาะสาเหตุนะคะว่าตลาดต่างประเทศเริ่มจะอาจจะเข้ามาในเชียงใหม่มากขึ้นหลังจากเราต้องวิเคราะห์กันอีกทีหลังที่รัฐบาลจะมีแนวทางที่ชัดเจนจะทำอย่างไรกับการเที่ยวต่างประเทศจากที่เรามีปัญหาโอมิครอนตั้งแต่วันที่21ธันวาที่ผ่านมาค่ะคราวนี้นอกจากเชียงใหม่เองแล้วพวกเชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรเป็นยังไงบ้างฮะภาคอื่นๆภาคเหนือนะคะจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเองก็ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะเชียงรายจะมีกิจกรรมทางด้านสวนดอกไม้นะคะติดข่าวกันแล้วแล้วก็ทางแม่ฮ่องสอนเองหรือแพร่น่านเองเนี่ยก็มีจุดขายที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวประกอบกับเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เป็นอันนี้ส่งบวกที่ทำให้เพิ่มกำลังซื้อของคนท่องเที่ยวภายในประเทศเราเราจะเห็นเลยว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยโครงการเราเที่ยวด้วยกันจาก2ล้านสิทธิ์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาเนี่ยสิทธิ์หมดละแต่เราก็จะดูอีกทีว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะอนุมัติให้คนเพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็อาจจะให้ภาคเหนือเนี่ยอาจจะพออยู่ได้ในไตรมาส1ถ้าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวภายในประเทศเราเนี่ยก็อาจจะพอมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเราคาดเดาไว้ว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศอ่ะสำหรับไตรมาสหนึ่งนะคะก็น่าจะได้อานิสงส์จากโครงการของรัฐบาลเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่ค่ะโอเคก็เรียกว่ามาช่วยกระตุ้นได้เยอะเนาะนะครับดีเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วงหลังนี่น่านเองก็โตนะเหมือนคนเริ่มมาแรงคนอยากไปเที่ยวน่านกันเยอะถูกน่านเนาะคนไทยนิยมไปเที่ยวน่านค่ะเสน่ห์ของจังหวัดน่านคืออะไรครับขยายความให้ความน่ารักของจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วครับเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วคนไทยที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแต่ตามโฮมสเตย์กับตามรีสอร์ทเราจะเห็นเลยว่าได้รับความนิยมมากเป็นเมืองเล็กๆที่มีความน่ารักขายวิถีชีวิตของคนจีนค่ะครับผมส่วนตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปนะครับทางภาคเหนือนี่คาดหวังเม็ดเงินหรือว่าจำนวนยอดการท่องเที่ยวเติบโตประมาณไหนครับคาดการณ์ประมาณไหนลองดูถ้าเปรียบเทียบกันนะคะเราคาดเดาว่าสถานการณ์ภาพรวมน่าจะพอๆกับเดือนพฤศจิกาก็คืออัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% ของผู้ประกอบการที่เปิดกิจการอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 40,000 ห้องเนี่ยนะคะไม่ใช่เนี่ยเฉพาะในเชียงใหม่แต่ว่าถ้าภาคเหนือเนี่ยเราก็มองดูว่าอัตราเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นตัวที่ชี้วัดได้ว่าการเที่ยวของจังหวัดอื่นๆใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนน่ะก็คงจะยังดีอย่างนี้อยู่โดยเฉพาะในเดือนมกราและกุมภาค่ะครับเพราะอากาศบรรยากาศหรือการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชุมชนเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ได้เนื่องจากว่าพอถึงเดือนมีนาอาจจะมีบรรยากาศที่อาจจะคนไทยพอร้อนเนี่ยอาจจะอยากไปเที่ยวทะเลมากกว่าทางภาคครับผม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาคเหนือครับถามว่าก็ยังเหมือนเดิมค่ะการเข้าถึงแหล่งเงินเรื่องของซอฟต์โลนหรือดอกเบี้ยราคาพิเศษเนี่ยก็ยังมีความติดขัดก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ประกอบกับว่าทิศทางเรื่องรายได้ของคนผู้ประกอบการในทางภาคเหนือเนี่ยเริ่มจะเริ่มขึ้นเนี่ยได้อัดตกจากโครงการของรัฐบาลที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นทัวร์เที่ยวไทยหรือโครงการเราทุกการหรือการช่วยเหลือในเชิงค่าเดินทางโดยเครื่องบินเองก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารนะคะของโครงการทุกการ600บาทต่อวันเนี่ยมันก็เลยทำให้เราก็มองดูว่าผู้ประกอบการเริ่มมีรายได้เสริมขึ้นมาบ้างนะคะก็อาจจะเพิ่มการที่ว่าจากแต่เดิมเนี่ยกำลังในการกลับมาเปิดกิจการเนี่ยก็น้อยมากคนปิดกิจการกันประมาณ 70% ของผู้ประกอบการทางภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กลับมาเปิดกันประมาณ60เนี่ยก็ยังเห็นเลยว่ามิติของการจ้างงานหรือการเลิกจ้างเนี่ยก็ยังเป็นอัตราส่วนที่น่ากังวลใจอยู่นะคะเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันก็ยังไม่หรือบรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่สามารถจะคาดเดาได้ในระยะยาวๆการวางแผนมาเปิดเนี่ยมันต้องมีการพยุงการจ้างงานหรือมีการจ้างงานผู้ประกอบการเองก็ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินสดนะคะรายได้ก็น้อยลงกว่าแต่เดิมเนื่องจากว่าราคาขายเราก็จะต้องทำอะไรให้เป็นจุดขายลำดับแรกก็คือเรื่องของราคาที่ต้องเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะพอจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเงี้ยครับผมก็พูดถึงว่าถ้าความช่วยเหลือในด้านของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือซอฟต์โลนที่สำคัญที่ผ่อนปลนลงได้เนี่ยทางภาคเหนือก็ต้องการเหมือนกันถูกไหมฮะภาคธุรกิจถูกค่ะแต่ว่าก็ยังมีความยุ่งยากแล้วก็มีข้างเยอะค่ะครับนะครับก็มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับไปยังพี่น้องชาวไทยครับครับผมก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาท่องเที่ยวทางภาคเหนือด้วยบรรยากาศและจุดขายของทางภาคเหนือเองครับนะคะภาพอากาศความสวยงามของธรรมชาติครับนะคะราคาที่เป็นที่น่าจับต้องได้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆในส่วนของทางเดือนมกราคมพายามจะถึงมีนาค่ะครับอีกก็คืออาจจะรอเที่ยวตอนสงกรานต์ก็ได้นะคะในเดือนเมษายนช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนค่ะสงกรานต์เนาะก็หวังว่าเราจะได้ฉลองสงกรานต์ที่ภาคเหนือกันบ้างเนาะปีหน้าที่ถึงนี้นะอือหือครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณละเอียดบุ้งสีทองนะครับนายกสมาคมโรง